การเย็บต้องแม่นยำมากที่สุดควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต่ำเกินจะต้องไม่มีการให้เลือดちょうどオフィスで仕事をしている時だったんですけれども突然心臓を杭で刺されたかのような強い痛みと衝撃が走って เขามีอาการเจ็บหน้าอกปวดร้าวไปที่หลังเกิดขึ้นเฉียบพลันเลยนะฮะมีอาการชาไปที่แขนขวาแล้วก็ขาขวาซึ่งอาการค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นความผิดปกติของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เดลต้าภายในสมองจากว่าคนไข้คนนี้มีความพิเศษในตัวของเขาเองแล้วก็มีความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะทำการรักษาใดๆก็แล้วแต่จะต้องไม่มีการให้เลือดเราต้องเตรียมเลือดของเขาไว้ก่อนโดยดึงเลือดจากตัวคนไข้ออกมาเตรียมพร้อมไว้สำหรับที่จะให้หลังผ่าตัดเลือดที่ออกมาระหว่างผ่าตัดเราต้องเก็บไปใช้ให้หมดควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต่ำเกินในที่นี้หมายถึง25องศาเซลเซียสที่ใช้กันในการผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่ที่จะต้องมีการหยุดหัวใจเราจำเป็นจะต้องทำผ่าตัดให้เร็วที่สุดแล้วก็การเย็บต้องแม่นยำมากที่สุดไม่ให้มีเลือดออกเด็ดขาดหลังจากการผ่าตัดเราได้รับส่งต่อจากกัมพูชามาถึงโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพการทำงานการประสานงานที่กัมพูชากับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพเป็นไปอย่างเรียบร้อยรวดเร็วนอกจากนี้การ เริ่มเซตผ่าตัดการเตรียมอุปกรณ์ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วก็น่าประทับใจว่าผลผ่าตัดออกมาดีทั้งที่เรามีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนับว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถนำวิทยาการมาเติมเต็มความเชื่อของคนไข้ได้